ร้านขายยาขวัญเรือนโอสถจังหวัดชัยนาททางร้านเนี่ยทำกับข้าวตั้งโต๊ะแจกให้กับคนที่กำลังเดือดร้อนและมีผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งในกล่องนั้นก็ในนั้นเนี่ยที่ร้านนี้คุณวรรณกรมั่นอ่วมอายุ60ปีหนึ่งที่ในคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาขอข้าว2กล่องที่หน้าร้านขายยาขวัญเรือนโอสถครับไปสอบถามคุณลุงก็เล่าให้กับทีมข่าว GMM 25ฟังนะครับว่ามารับข้าวที่เนี่ยทุกวันเลยวันละ2กล่องครับเพราะต้องกินมื้อเที่ยงแล้วก็เก็บไปกินมื้อเย็นด้วยตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยไม่มีเงินซื้ออาหารแล้วตั้งแต่โควิด-19 ระบาดเขาก็อยู่ในสถานะคนตกงานรับงานรับจ้างทั่วไปที่เคยทำก่อนหน้านี้ได้วันละ300 500ก็ไม่มีคนจ้างแล้วนะครับแต่ในวัยที่อยู่วัย60แล้วเนี่ยต้องตระเวนไปตามจุดต่างๆผู้ที่ใจบุญทำกับข้าวกล่องแจกก็ผัดเปลี่ยนกันไปก็เกรงใจเหมือนกันไม่อยากจะไปติดๆกันก็กลัวถูกมองเหมือนกันนะว่าทำไมไม่ไปทำมาหากิน2มื้อพอพี่เหลือ2มื้อเลยครับผมครับเพราะว่าเย็นก็ลำบากแล้วครับข้าวมันตอนนี้เที่ยวรับจ้างก็มันก็ไม่มีงานครับผมลำบากมากครับแล้วได้ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาทครับลงครับแต่ผมมารับจ้างทั่วไปกลายเป็นเกษตรกรเฉยลงผิดครับก็กลายเป็นว่าต้องอุทธรณ์กันนะครับคือคุณลุงบอกนะครับว่าไปขอรับข้าวกล่องแจกไกลสุดก็คือแถวนู่นวัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทไกล20กิโลครับมีมอเตอร์ไซค์คันเก่งอยู่คันนึงเก่าๆเนี่ยนะฮะก็ขี่ตระเวนไปรับข้าวกล่องประทังชีวิตให้พ้นๆไปวันๆนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนี่เขาอายุ60ปีพอดีเขาลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดที่ได้รับเงินช่วยเหลือก็ต้องต่อชีวิตด้วยการตระเวนรับข้าวแจกไปแบบนี้ประทังชีวิตครับแต่ถ้าวันไหนข้าวกล่องพอที่จะเหลือแล้วก็นำข้าวก็ไปให้สุนัขที่เขาเลี้ยงไว้ด้วยอีก10ตัวนะฮะถึงแม้ว่าก็ทุกวันนี้ทั้งตัวเขาเองทั้งสุนัข ก็ยังไม่พอหรอกฮะก็ถือได้ว่าประทังชีวิตกันไปวันๆต่อไปสู้ๆกันนะฮะครับ